สงกรานต์ปีนี้เตรียมเปียกแบบมีเงื่อนไขห้ามเหล้าห้ามแป้งห้ามสาดจบงานสังเกตอาการ7วันอีกหนึ่งเทศกาลที่เชื่อว่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินั้นชื่นชอบและรอคอยนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งในปีนี้วันสงกรานต์ตรงกับวันพุธที่13วันพฤหัสบดีที่14และวันศุกร์ที่15ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากติดเสาร์อาทิตย์ทำให้เรานั้นได้มีวันหยุดยาวติดกันถึง5วันแต่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมสาดน้ำแบบที่เคยเป็นแต่บางที่ยังจัดงานสงกรานต์ตามประเพณีไทยอยู่ซึ่งก็ยังต้องอยู่ในมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19และในปีนี้ปี2565จากผลการประชุมสบคชุดใหญ่เปิดเผยว่าสงกรานต์ปีนี้สามารถจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้แต่ขอให้เป็นลักษณะจัดแบบประเพณีดั้งเดิมวันนี้เรามาสรุปข้อห้ามเงื่อนไขการเล่นสงกรานต์ปีนี้มาให้รับชมรับฟังกันหนึ่งจัดงานตามประเพณีได้เช่นคอนเสิร์ตดนตรีรดน้ำส่งน้ำการเล่นตามประเพณีตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง 2. ห้ามขายเหล้าในพื้นที่จัดงาน 3. ห้ามเล่นน้ำห้ามปะแป้งห้ามปาร์ตี้โฟม 4. ห้ามสาดน้ำกันตามถนน 5. หลังจบสงกรานต์สังเกตอาการ7วัน 6.ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสผู้เสี่ยงสูงห้ามเข้าร่วมกิจกรรม 7. ก่อนกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ควรฉีดวัคซีน3เข็ม 8. ตรวจ ATK ก่อนเดินทางหรือร่วมงานภายใน 7.2 ชั่วโมง 9. เดินทางกลับภูมิลำเนาต้องใส่หน้ากากอนามัย 10. เลี่ยงการกินอาหารร่วมกันเป็นเวลานานสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งกาดตกดูแลตัวเองให้ดีเพราะเชื้อโควิด-19 ยังสามารถติดกันได้ง่าย